เดตเด็ดบอสสวัสดีครับมาดูรีแคปวันพุธที่19 มิถุนายน 2019กันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนตลาดลอนดอนเปิดนะครับจริงๆแล้วเรารู้นะครับวันนี้เนี่ยว่ามีข่าวสำคัญก็คือ Fed Announcement ของสหรัฐนะครับตอนบ่ายโมง Central Time นะครับก็คือตีหนึ่งนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับก่อนบ่ายโมง Central Time หรือตีหนึ่งเนี่ยพูดง่ายๆคือก่อน Fed Announcement เนี่ยปกติแล้วตลาดจะไม่ค่อย move เท่าไหร่นะครับเป็น directional move ไปทางใดทางหนึ่งชัดเจนนี่คือสิ่งที่เราต้องจำไว้นะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะครับก่อนที่ตลาดลอนดอนจะเปิดเนี่ย short term bias กับ intermediate bias ของเรานะครับเป็น neutral bearish นะครับทั้งคู่นั่นแปลว่าเรา expect ได้ว่าถ้าราคานั้นขึ้นไป test initial resistance zone 12058ถึง12141เราน่าจะเห็น sell side นะครับกับเข้ามา active โดยขยับลงมานะครับเราจะมี pre market resistance 11908นะครับถึง11943ซึ่งตรงนั้นนะครับ pre level เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้เอาไว้ใช้เพื่อเข้าเทรดนะครับเราจะใช้เป็นแค่ reference point เท่านั้นนะครับที่บอกเราว่าในเคสนี้นะครับ sell side aggressive ขนาดไหนถ้า sell side ค่อนข้าง aggressive เนี่ยปกติตลาดจะไม่ได้ขึ้นไปเหนือ pre market resistance นะครับ sell side จะ active เลยตั้งแต่ pre market resistanceแต่ถ้าราคานั้นขึ้นไปเหนือ pre market resistance นะครับก็เท่ากับว่า seller ไม่ได้ aggressive ขนาดนั้นนะครับจากนั้นตลาดสามารถกลับขึ้น test initial resistance zone ได้ซึ่งบอกแล้วนะครับว่า seller สามารถ active ได้แต่ยังไงก็ตามเราต้องพึงระวังไว้เสมอนะครับในวันที่มีข่าวสำคัญแบบ Fed announcement นี้เพราะตลาดสามารถ balance จริงได้หลังจาก Fed announcement ไปแล้วนั่นแหละครับเราถึงจะเริ่มเห็นตลาดว่าจะเลือกข้างแต่โดยปกติแล้วนะครับผมจะไม่แนะนำให้ใครเทรดในตอนที่ข่าวออกอย่างน้อย 5-15 นาทีโดยส่วนตัวผมเองถ้าเกิดว่าเป็นวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เทรดเลยว่าผมไม่อยากยุ่งนะครับในวันที่ volatility มันจะ pick up หรือว่า expand ขึ้นอย่างมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ Fed announcement ออกตลาดจะไม่ได้ move ตามstructure เลยนะครับนั่นคือเรื่องน่ากลัวโอเคนี่คือ market context ก่อนที่ตลาดจะเปิดวันนี้เราไปดูตลาดจริงนะครับว่ามัน play out ออกเป็นแบบไหนก็อย่างที่คาดการเอาไว้นะครับว่าก่อน Fed announcement เนี่ยนะครับนี่คือแท่งที่เป็น Fed announcement ตอนตีหนึ่งนะครับแต่ก่อน Fed announcement สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นตลาดนั้นไม่ค่อยได้ move นะครับเป็น directional moveตลาดจะเป็น two side นะครับขึ้นลงๆนะครับไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าหลังตลาดลอนดอนเปิดนะครับราคานั้นกลับขึ้นไปเทสที่ initial resistance zone เนื่องจากว่าเรามี bias นะครับ short term bias เป็น neutral bearish เพราะฉะนั้น make sense ในการที่เราจะ short ที่ initial resistance zone นะครับโดยมี target เบื้องต้นคือราคาควรกลับลงมาเทสที่ initial support zone นะครับแต่พอเราดูครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆมันเริ่มเข้าไอเดียนะครับที่ว่าวันนี้เนี่ยก่อน Fed Announcement ตลาดอาจจะไม่ได้ move หรือตลาดจะค่อนข้างนิ่งนะครับเป็น sideway เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เราเข้าเทรดครั้งแรกปุ๊บเราจะเห็นว่าตลาดไม่ไปไหนเลยนะครับ balancing อยู่ตรงเนี้ยนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงนะครับพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะอยู่ในเทรดนี้แล้วนะครับเพราะเท่ากับว่าเทรดเดอร์เขารอครับรอ Fed Announcement ออกก่อนถึงค่อยเทรดนะครับถ้าคิดที่จะเทรดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยผมเห็นแล้วว่าตลาดบาลานซิ่งนานมากนะครับไม่ไปไหนผมจะหาจังหวะในการออกจากเทรดนี้เลยนะครับเช่นไปสักหลายชั่วโมงแล้วตลาด US เปิดก็ยังไม่ไปไหนตอนที่เหวี่ยงลงมานี้นะครับออกได้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับครั้งนี้เราก็สามารถออกได้เลยจากนั้นหยุดก่อนจนกว่าที่ Fed Announcement จะออกนะครับหลังจากนั้นพอ Fed Announcement ออกจะเห็นแท่งนี้เห็นไหมครับพุ่งนี่คือจุดเปิดพุ่งขึ้นมาด้านบนทะลุโซนกราฟลงมาด้านล่างสังเกตดูนะครับนี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรเทรดในช่วงมีข่าวสำคัญมากๆอย่าง Fed Announcement ออกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะถึงแม้ราคานั้นจะทะลุโซนเข้าไปก็ตาม
แต่ไอเดียยังเวิร์กอยู่ก็คือพอขึ้นไปปุ๊บราคาก็กลับลงมาเพียงแต่ว่าแท่งนี้แท่งเดียวมันมี volatility สูงมากจน market structure เอาไม่อยู่นะครับนี่คือความหมายที่ผมบอกว่าเราไม่ควรเทรดในช่วงที่ข่าวสำคัญออกเพราะไม่มีใครรู้ว่าเทรดเดอร์จะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับข่าวนะครับเพราะฉะนั้นแท่งนี้แท่งเดียวจะวิ่งแรงมากถ้าถามผมกี่ครั้งเนี่ยผมก็จะไม่มีวันเทรดนะครับในช่วงที่ข่าวออกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Fed Announcement นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเทรดเซตอัพที่ดีๆแล้วนะครับที่เป็นเมนเทรดเซตอัพสำหรับวันนี้ไม่มีเลยนะครับในมุมมองผมถ้าจะมีนะครับก็คือตรงนี้พอราคานั้นเบรกนะครับขึ้นไปเหนือบาลานซิ่งนี้แล้วอย่าลืมว่าตอนเรียลไทม์เราเห็นนะครับว่าตลาดนั้นบาลานซิ่งจากนั้นราคาเบรกนะครับออกจากบาลานซิ่งแอเรียถ้าเราตีวอลุ่มพายเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นไฮวอลุ่มโนดเห็นไหมครับถ้าผมคิดจะเทรดนะครับผมจะรอให้ราคานั้นพูลแบ็คกลับมาที่บาลานซิ่งนี้นะครับแล้วก็เข้าเทรดที่นี่แถวๆนี้โดยเอาสต็อปลอสนะครับไปไว้ใต้US low นะครับก็คือ US session low US session เปิดที่นี่นะครับตอนทุ่มหนึ่งหรือว่า 7 โมง Central Time นะครับมันทำ low ไว้ที่นี่ผมก็จะเอา stop loss ไว้ใต้นี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันใกล้กับจุดที่เป็น Fed announcement มากไปนะครับผมก็จะไม่เทรดครับแต่ถ้าถึงจะเทรดนะครับพอราคาขึ้นมาถึงที่นี่แล้วใกล้ข่าวออกมากเต็มทนแล้วผมจะออกเลยผมจะไม่มีวัน hold tradeตอน Fed Announcement เด็ดขาดนะครับยกเว้นกรณีเดียวสมมติบายขึ้นไปเสร็จแล้วมันขึ้นไปถึงนี่เลยเนี่ยแหละครับอาจจะโฮอยู่แต่ก็ไม่เคยสักครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตที่เทรดมาจะ10ปีแล้วเนี่ยนะครับไม่เคยโฮเทรดช่วง Fed Announcement จากนั้นเป็นต้นไปเราไม่เห็นแล้วนะครับว่ามีเทรดเซตอัพที่ดีๆอะไรแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับพอข่าวออกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าราคาเวียงแรงมากvolatility มันสูงนะครับก็จริงแล้ว volatility สูงเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับเรานะเป็นเรื่องดีเพราะว่า range มันจะได้กว้างขึ้นเพียงแต่ว่าในวันที่เป็น Fed announcement volatility สูงแต่มันไม่วิ่งตาม market structure นั่นคือเรื่องอันตรายมากนะครับผมก็จะไม่แนะนำให้ใครเทรดนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นโอเค ES นะครับก็ play out ก็เป็นแบบนี้ตาม market structure ปรากฏว่าตอนนี้ bias นะครับเราปรับแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงตอนผมโพสต์เทรดแพลนใกล้ๆกับบ่ายโมงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้สำหรับรีแคปคงจบตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ